ครับสวัสดีครับพี่น้องของฝ่ายชาวอีสานบ้านนอกหอกหน้าสายแข็งมักจวดจังคักครับโอ้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 กลับมาเจอกันเช่นกันครับผมกับการรายงานตรวจสอบสภาพอากาศทางภาคอีสานบ้านนาครับแล้วก็ตรวจสอบค่าลมครับสำหรับพี่น้องสายบินสายวิ่งว่าวเล่นว่าวอนุรักษ์ว่าวไทยครับผมโดยคลิปนี้ครับก่อนที่จะไปส่องค่าฝนจากโมเดลภาคพื้นฝนของวินดี้ครับอันดับแรกก็จะพาไปตรวจสอบค่าฝนที่เกิดขึ้นจริงครับพี่น้องพาไปตรวจสอบค่าฝนที่เกิดขึ้นจริงในช่วงวันที่7กับ8ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าตกกันเยอะพอสมควรครับพี่น้องพายุฤดูร้อนก็จวดหนักพอสมควรครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่โดนครับพี่น้องก็ตามที่ผมมาให้ดูครับจากเรดาร์ดาวเทียมครับก็เห็นว่าฝนตกทางภาคอีสานตอนล่างครับพี่น้องตกทางภาคอีสานตอนล่างครับจะโดนบ่อยครับแล้วก็อีสานตอนบนครับในบางจังหวัดครับพี่น้องต้องไปจากนั้นก็ตกทางภาคอีสานด้านตะวันตกครับพี่น้องทางภาคอีสานกลางต้องบอกว่ามิดอิ่มซิมครับพี่น้องแทบมิดอิ่มซิมครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดมหาสารคามร้อยเอ็ดขอนแก่นกาฬสินธุ์ครับต้องบอกว่ามีฝนตกประปรายแค่นั้นครับถือว่าระลอกนี้โดนน้อยครับพี่น้องโดนน้อยครับทางอีสานตอนกลางครับพี่น้องพื้นที่ทางบ้านแอดมินก็ได้แค่ลมผ่านๆครับผมได้แค่ลมเป่าผ่านมาแค่นั้นครับแล้วก็จากไปอย่างสิ้นเยื่อใยครับพี่น้องทางด้านอีสานตอนกลางก็ต้องรอรอบใหม่ครับผมรอบนี้ก็ปอร้อนแสบแดงต่อไปพี่น้องต้องไปเดี๋ยวพี่น้องทีนี้จะพาไปส่องค่าฝนในวันข้างหน้าครับส่องค่าฝนในวันข้างหน้าครับว่าระลอกต่อไปเนี่ยฝนจะตกจวดในพื้นที่ไหนบ้างครับพี่น้องต้องไปเริ่มจากศูนย์นาฬิกาครับที่จะย่างก้าวเข้าสู่วันที่11เมษายนครับ2566ครับพี่น้องจากโมเดลขยับเรื่อยๆครับตั้งแต่วันที่11ครับ12 13 14ครับก็จะสังเกตเห็นว่าครับการขยับของโมเดลครับไม่มีค่าฝนเกิดขึ้นเด้อครับพี่น้องเหตุผลเดิมครับก็คือมีอากาศแห้งจมเกิดขึ้นอีกแล้วครับพี่น้องส่วนอีกสาเหตุหนึ่งครับที่ทำให้ไม่มีค่าฝนเกิดขึ้นจากโมเดลครับก็ต้องไปดูครับผมจะพาไปดูภาคพื้นลมของลม500ครับที่สูงจากพื้นดินขึ้นไปครับ 5.5 กิโลเมตรครับพี่น้องเพราะว่าเจ้าลมตัวนี้ก็คือตัวแปรสำคัญอีกตัวนึงครับมีอิทธิพลครับต่อการก่อตัวของเมฆครับพี่น้องจะเห็นว่าเขาสวิงแบบแอนตี้ไซโคนิกครับพี่น้องหรือหมุนทวนเข็มนาฬิกาพี่น้องให้พี่น้องสังเกตตรงปื้นสีเด้อครับจะเห็นว่าตรงเป็นปื้นสีน้ำเงินครับพี่น้องค่าลมที่เติมชั้นบนเนี่ยพัดอ่อนกำลังมากๆครับพี่น้องเหมือนกับมันอยู่ในกลางวงครับพี่น้องมันจะอยู่ในกลางวงแอนตี้ไซโคนิกครับค่าลมก็จะอ่อนมากแล้วก็ความชื้นก็แทบจะไม่มีครับเขาสวิงแรงจากสีเขียวขึ้นไปเหลืองครับพี่น้องสายลมสวิงแบบนี้พัดผ่านเข้ามาก็ช่วยเติมความชื้นได้ดีครับก็จะทำให้ฝนเกิดขึ้นครับพี่น้องต้องไปสภาพอากาศภาคกลางวันก็ต้องบอกว่าโอ้ไม่ต้องห่วงครับร้อนแสบดากเลยทีเดียวครับพี่น้องไปโดยเขาก็จะพัดหมุนติ้วติ้วติ้วน่าจะเคลื่อนออกในช่วงดึกวันที่14ครับพี่น้องจะค่อยๆมีปื้นสีเขียวครับของค่าลมชั้นบนครับค่อยๆเติมเข้ามาครับหลังจากนั้นก็จะพัดแรงขึ้นเรื่อยๆครับพี่น้องต้องไปแล้วก็สภาพแบบนี้ครับหลังจากภาคดึกวันที่14ไปเนี่ยก็น่าจะทำให้มีค่าฝนเกิดขึ้นนั่นเองครับพี่น้องต้องไปทีนี้ก็ตัดเข้าสู่โหมดโมเดลภาคพื้นฝนต่อครับพี่น้องเริ่มจากศูนย์นาฬิกาครับที่จะย่างก้าวเข้าสู่วันที่15ครับพี่น้องให้สังเกตเส้นไอโซบาทางด้านบนเด้อครับให้พี่น้องสังเกตทางด้านบนครับได้มีเส้นไอโซบาที่1010ถึง1016ครับกำลังตีโค้งย้อยลงมาทางภาคอีสานครับพี่น้องนั่นก็หมายความว่าจะมีมวลเย็นเด้อครับพี่น้องจะมีมวลเย็นเติมลงมาครับทางภาคอีสานบ้านเราอีกแล้วครับพี่น้องต้องไปแล้วก็การมาของมวลเย็นก็ไม่ต้องไปสืบมากครับถ้ามวลเย็นเขามาอย่างนี้ก็จะทำให้เกิดแนวปะทะอากาศครับพี่น้องจะทำให้มีแนวปะทะอากาศเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นครับแล้วก็มีฝนตกจวดลงมาครับจากนั้นโมเดลก็ขยับไปที่เจนิลกาครับจากภาพครับได้มีค่าฝนเกิดขึ้นครับได้มีค่าฝนดาวกระจายเกิดขึ้นในหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวครับทางภาคอีสานบ้านเฮาแล้วก็โมเดลขยับไปเรื่อยๆครับที่10นาฬิกาครับแนวปะทะอากาศครับแล้วก็แนวฟ้าฝนครับก็ได้ถูกดันลงมาเรื่อยๆครับฝนก็ขยับลงมาตกตามภาพก็ทางอีสานล่างอีกแล้วครับท่านมีค่าฝนเกิดขึ้นทางอีสานล่างและก็ทางภาคตะวันออกของประเทศไทยก็โดนด้วยเช่นกันครับผมพอพูดถึงภาคตะวันออกก็ช่วงนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงครับผมทางภาคพื้นนู้นหน้านี้ก็ต้องบอกว่าผลหมากรากไม้ครับกำลังออกครับถ้ามีพายุฤดูร้อนครับไปเยือนก็ต้องบอกว่าโอ้น่าเป็นห่วงครับผมเพราะว่าผลไม้ก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ครับในไร่ผลไม้ของพี่น้องไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะหรืออะไรนะครับอันนี้ก็เบิ่งกันแลกันเด้อครับพี่น้องทางภาคตะวันออกครับผมช่วงวันที่15ก็จะมีฝนลงไปเยือนครับพี่น้องต้องไป
จากนั้นครับโมเดลก็ขยับไปเรื่อยๆครับที่16นาฬิกาครับได้มีค่าฝนเกิดขึ้นครับกระจุกตัวอยู่ทางอีสานกลางครับพี่น้องรอบนี้รอบนี้ทางภาคอีสานตอนกลางก็น่าจะได้ลุ้นครับสงกรานต์วันที่สุดท้ายพอดีครับวันที่15ครับผมสงกรานต์ก็ได้สาดน้ำฝนแล้วก็ช่วยคลายร้อนกันไปครับผมจากนั้นครับโมเดลก็รันไปเรื่อยๆครับจนถึงวันที่16ครับช่วง6นาฬิกาครับช่วง6นาฬิกาหรือ6โมงเช้าครับได้มีค่าฝนเกิดขึ้นทางอีสานตอนล่างอีกแล้วครับท่านไม่ว่าจะเป็นศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์ครับพร้อมจวดครับเป็นพื้นที่เฝ้าระวังฝนเด้อครับพี่น้องป้องไปโมเดลก็ขยับไปเรื่อยๆครับค่าฝนก็ได้ย้อยไปทางภาคกลางครับแล้วก็ออกทางภาคตะวันตกครับของประเทศไทยครับพี่น้องลงไปก็เป็นพื้นที่เฝ้าระวังฝนเด้อครับจากโมเดลจากนั้นโมเดลขยับเรื่อยๆครับจนสิ้นสุดการให้ค่าครับก็ต้องบอกว่าโปรฝนรอบนี้ครับก็จากไปอีกแล้วครับพี่น้องร้องแสบด่ากันต่อไปครับพี่น้องสรุปคร่าวๆครับโปรฝนรอบนี้มันก็จะมี14ถึง16นั่นเองครับพี่น้องลงไปบ้านเฮาโอเคครับทีนี้จะพาไปส่องค่าลมสำหรับพี่น้องสายบินสายวิ่งว่าวเล่นว่าวอนุรักษ์ว่าวไทยกันบ้างครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าค่าลมร้อนทางบ้านแอดมินเนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยจวดเท่าที่ควรครับพี่น้องผมก็ขอบอกตรงๆเลยว่าตั้งแต่ลมร้อนมานี่ยังไม่ได้ขึ้นบินสักวันเลยครับ โอเคครับผมทีนี้เริ่มจากศูนย์นาฬิกาครับที่จะย่างก้าวเข้าสู่วันที่11เมษายน2566ครับพี่น้องโมเดลก็ขยับไปเรื่อยๆครับที่7นาฬิกาครับค่าลมทางภาคพื้นอุบลครับด้านริมประเทศเพื่อนบ้านครับขึ้นไปทางมุกดาหารครับจากปื้นสีก็เหมือนจะมีค่าลมดีเกิดขึ้นเด้อครับพี่น้องจากนั้นโมเดลขยับไปวันที่12 13ครับพี่น้องลมร้อนก็รู้สึกว่าแอนิเมชันลมก็จวดเป็นบาดๆครับผมแล้วก็มีตามริ้วๆในบางพื้นที่ครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนในบางพื้นที่จนโมเดลขยับไปวันที่14ครับช่วง8นาฬิกาเด้อครับพี่น้องมีปื้นสีเขียวเกิดขึ้นมานิดนึงครับสายเบาก็น่าจะจวดได้ครับตามพื้นที่ครับผมตามพื้นที่ที่มีปื้นสีครับพี่น้องป้องไปก็พอได้จวดกันบ้างครับภาคเช้าโมเดลขยับต่อครับไปที่ศูนย์นาฬิกาครับที่จะย่างก้าวเข้าสู่วันที่15ครับมีปื้นสีของมวลเย็นครับเข้ามาทางพื้นที่รับลมแรกได้ครับพี่น้องแล้วก็มีเส้นไอโซบาร์ครับเกียนเย็นที่1012ถึง1016ครับก็ได้ขยับลงมาเด้อครับพี่น้องจากนั้นไปที่4นาฬิกาครับจากปื้นสีก็เหมือนจะมีลมกลุ่มลมสายเขียวครับลอกสั้นๆครับกลุ่มลมสายเขียวแล้วลองสั้นๆแตกลงมาเด้อครับจากปื้นสีก็น่าจะโอเคอยู่ครับพี่น้องดูจากค่าปื้นสีไงกลุ่มลมกลุ่มนี้ก็น่าจะทำงานประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงครับก็พอได้จ้วดแล้วครับสำหรับพี่น้องสายบินทางพื้นที่รับลมแรกครับหลังจากนั้นครับค่าลมก็มีการดันกันครับระหว่างลมร้อนกับลมหนาวเกิดขึ้นครับพี่น้องสุดท้ายก็ลมร้อนก็ลบชนะเหมือนเช่นเคยครับพี่น้องแล้วก็ยึดพื้นที่คืนได้สำเร็จครับตามโมเดลที่ขยับไปเรื่อยๆครับพี่น้องหลังจากนั้นโมเดลก็รันยาครับจนลมร้อนครับกลับมาทำงานได้เต็มระบบเหมือนเช่นเคยครับจากพื้นสีครับก็ต้องบอกว่าพื้นสีของลมร้อนก็ช่วงหลังๆก็ถือว่าไม่ค่อยจวดเท่าที่ควรครับพี่น้องดูจากค่าสีของพื้นลมนะโอเคครับมันก็จะประมาณนี้ได้ครับพี่น้องลงไปทุกๆท่านครับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้ครับผมสำหรับพี่น้องเข้ามารับชมรับฟังถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยเด้อครับผมแล้วก็ฝากช่องอีสานบ้านนอกคุณนาไว้ในอ้อมอกของพี่น้องด้วยเด้อกราบขอบคุณและสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าเด้อจุดจวดสวัสดีครับ